เดี๋ยวหมอจะใช้นาฬิกานี้ทดสอบตาคุณหน่อยนาฬิกาสีแดงซะด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมพูพักสมองกับน้องปิม260ปรบมือมีซีรีส์ดีๆมาแนะนำบอกต่อคุณผู้ชมสืบสันดานคุณผู้ชมใน Netflix ครับดีวันนี้ผมถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับผมซีรีส์เนี่ยขึ้นอันดับ1ของประเทศไทยและเป็นอันดับ2ของโลกโอ้โหใครที่ยังไม่ดูไปหาโดนไปหาดูได้นะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยไม่สปอยแล้วกันมันสปอยไม่ได้ถึงอยากจะบอกมันเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติมีคนตุยมีพี่น้องแย่งทรัพย์สมบัติกันอะไรแบบนี้สนุกอยากให้ไปดูเขาไม่ได้จ่ายไม่ได้จ้างผมแต่ซีรีส์ดีเลยอยากให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับช่วงนี้ผมกำลังมองหาการ์ตูนหรือว่าซีรีส์หนังดูอยู่นะครับใครที่มีซีรีส์หรือว่ามีการ์ตูนสนุกๆแนะนำคอมเมนต์กันได้นะครับการ์ตูนเรื่องล่าสุดที่ผมดูก็เจปังสุดดังเขย่าโลกอะ เลยอยากได้การ์ตูนเรื่องใหม่ๆแนะนำกันหน่อยเร็ว เข้าสู่รายการกันคุณผู้ชมก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ก็ต้องถอดมันทิ้งกันนี่เลยกันไปสมองดินน้ำไม่ใช่ ไปพอดีสั่งส้มตำมาจากแกร็บแล้วเจอสิ่งนี้อันนี้ใช่ไหมคะขาปูค่ะที่ร้านล้างแช่น้ำแข็งสะอาดค่ะขาปูไม่น่ามีขนนะคะปูอะไรอะ ขาเรียวมีขนแมงสาบฮะ นับถือใจแม่ค้านะ ก็ยังแถต่อไปขาปูปูเอามึงดิ ไม่ใช่ปูมาพร้อมแคปชั่นปูนาค่าเกวใหญ่ซ้ำไม่มีเดี๋ยวทำบุญไปให้นะโบฝากด้วยฮะหลวงพี่โบกินเยอะๆนะหลวงพี่ครับหลวงพี่ต้องฉันให้หมดเลยนะครับไอโบ้เนี่ยก็จะได้อิ่มบุญอิ่มกุศลไปด้วยสูตรเนี้ยเร่งขนเลยนะฮะหลวงพี่ฮะ แล้วดูคอมเมนต์ดิมัมมัมฟูดบอยฟูดบอยเก่งมาก หลวงพี่มัมมัมฟูดบอยเก่งมากมัมมัมGood night, no. Good night. Love you. Love you too. นี่กูคุยกับตัวเองฮะไม่รู้จะคุยกับใครคนอื่นนะเขามีคนบอกรักมีคนคุยด้วยมีแฟนมีความรักไอ้เรามันจะไปคุยกับใครนี่ลงทุนซื้อมือถืออีกเครื่องเลยนะฝันดีนะเต็งก็ฝันดีเหมือนกันนะรักเต็งจังเลยรักเต็งเหมือนกันนะคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันนะคะ ชีวิตอยากนอนตักใครสักคนแล้วหลับไปพร้อมกันและยังจะมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอีกนอนตักจับไม้จับมือจิตใจน้องหญิงทำด้วยอะไรท่านพี่ก็มีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึกเด้อการที่น้องหญิงมานอนตักท่านพี่อย่างนี้แล้วมาบอกว่าเราเป็นแค่พี่น้องกันน้องหญิงทำเกินไปหรือเปล่าได้ชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันฉันที่ฝึกเลี้ยงลูกฝึกพอฮะนะฮะไม่ต้องมีลูกจริงดีกว่าผมว่าเด็กจะตายเอาฮะเชื่อไหมยุคนี้สมัยนี้คน
ไม่ค่อยอินหรือว่าอยากจะมีลูกกันสักเท่าไหร่คือถ้าย้อนกลับไปรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยโอ้โหอายุ20กว่านี้ต้องเลี้ยงลูกต้องมีลูกแล้วนะเขาก็จะมีmindsetของเขาอ่ะมีลูกขึ้นมาลูกจะได้ช่วยทำมาหากินหาเงินบาบาบาแต่รุ่นนี้ไม่คนสมัยนี้เนี่ยเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเป็นลูกซะส่วนใหญ่คุณผู้ชมทำไมคนถึงกลัวแบบนั้นผมคนนึงที่ก็กลัวการมีลูกนะกลัวโตมาแล้วเลวเหมือนพ่อมันนะยินดีให้บริการครับนี่มึงเปิดแถวไหนเนี่ยตอนแรกเนี่ยยางมันรั่วนะแค่เอายางเนี่ยมาปะมาเปลี่ยนแต่ตอนนี้ต้องทำสีทั้งคันเลยฮะ9,530,000ล้นก็ช่างมันดิว่าจะขายรถไฟฟ้าทิ้งแล้วอยากโดนเติมน้ำมันนะหน้ามันเขี้ยวสักหน่อยเปล่าวันนี้แก้วเดียวกับหลับสบายได้แก้วเดียวนะพรุ่งนี้กูมีงานเช้าไอ้เสื้อขาวที่นอนในคนแบกมันคือคนที่มีงานเช้าอะ แก้วเดียวก็แก้วเดียวนั่นแหละหมดแล้วก็เติมหมดแล้วก็เติมมาไม่ได้เปลี่ยนแก้วใหม่แม่เมาไม่ว่าเมาแล้วยังเป็นภาระอีกอันนี้เพื่อนแท้นะไม่ต้องกลัวว่าจะจำเหตุการณ์ไม่ได้กูถ่ายคลิปไว้หมดแล้วมิตรภาพจะไม่จางหายอ่ะถ้าสหายไม่ติดครับผมฝรั่งจีนญี่ปุ่นและนี่คือไทยฮะไอ้น้องจอดน้องจอดเลยจอดเลยบิดกุญแจออกไม่ใส่หมวกน้องอ่ะมีแบบขี่ไหมเนี่ยนะมาดูทะเบียนรถมีเปล่ารถเราเองไหมเนี่ยหรือรถใครไปรถใครมาหรือเปล่าเนี่ยเอาสำเนามาดูเฮ้ยรอแป๊บนึงเฮ้ยมาดิน้องเลี้ยวไปไหนมาดิพับเป็นลูกนกมาคนทำอาหารมันเหนื่อยต้องมานั่งพับนกให้มึงอีกเธอที่ยกย่องให้ผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกูที่ตั้งใจมาจีบฮะได้เพื่อนเฉยเลยเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยนะเพื่อนเอามึงดิกูอยากเป็นผัวชีวิตทางเดียวที่จะกำจัดไอ้คางดำได้งานนี้ต้องพึ่งลิซ่าเลยฮะขอโพสเดียวได้ไหมเตาลีดได้ไหมขอโพสเดียวกูตอนนี้มันระบาดหนักโอ้โหกุ้งหอยปูปลาระบบนิเวศในน้ำพังหมดเลยไอ้ป้าหมอคางดำเนี่ยแค่22วันสามารถวางไข่ได้เป็นพันๆลูกแล้วก่อนมันตุยเนี่ยมันคายไข่ออกจากปากอีกตั้งหากโอ้โหมึงมาผิดประเทศแล้วเดี๋ยวมึงได้เจอคนไทยมึงรู้จักปลาแดดเดียวปะห้องปันสุกไม่ได้ล็อกแถวไหนฮะมีถุงไหมฮะถุงผ้าเดี๋ยวนี้ซื้อของเนี่ยเข้าเซเว่นเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถุงพลาสติกแล้วนะก็ต้องพกถุงผ้าไปเอง5-6โม้ไปเรื่อยอันนี้ถ่ายละครหรือโชว์รอบกองไฟที่ตัวล็อกมือทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดฮะอะไรอ่ะคือสมัยก่อนจะเป็นไม้ใช่ไหมที่เราเคยเห็นนะตามหนังจะเป็นไม้อันใหญ่ๆครับแล้วก็มีรูมืออย่างนี่ฟิวเจอร์บอร์ดเลยเหรอฮะงานหยาบอ่ะพอนักข่าวสัมภาษณ์หน่อยโดนจี้ถามเรื่องภาษาเรื่องการเรียนจบป.เอกหน่อยหยิบมือถือขึ้นมาคุยไม่มีใครโทรฮะไม่ทราบว่าจบป.เอกมาเนี่ยเราสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับฮัลโหลยูดาจ้าอ๋อวันนี้เรานัดกันเหรออีก10นาทีโอเคต้องรีบไปละเนียนเชียร์ละคุณมึงเอาถ้วยไปเหอะ
สูสีฮะแมตช์นี้ผมว่าฟัดกันเหนื่อยเพราะว่าผมดูจากตรงนี้เนี่ยเอาผมดูจากสายตานะทีมแดงชนะก็ได้ผมไม่เคยดูการแข่งขันบาสเกตบอลเลยนะไม่เคยดูเลยก็ไม่รู้กติกาแต่ผมมาเคยเห็นในสารคดีว่าแบบมีคนสูง220บวกบวกอะเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่ได้เปรียบหรอแบบสมมติอีกฝั่งนึงจะชูตเขาแค่ยืนอย่างเงี้ยยืนไอ้อย่างงี้เขาไม่ได้เปรียบหรอเขาน่าจะมีการจำกัดความสูงหรือเปล่านี่ไม่รู้เลยคุณผู้ชมมึงลืมเขาได้ยังโธ่ระดับกูเนี่ยเพื่อนกูเก่งอ่ะดีแล้วเพื่อนอยู่กับตัวเองดีที่สุดแล้วกูขอยืมเฟซมึงส่องหน่อยดิมันมีผัวใหม่ยังวะ มึงดูดิตอนมันคบกับกูมันบอกไอ้เนี่ยเป็นเพื่อนไม่มีอะไรเป็นรุ่นน้องตอนนี้มันกลายเป็นผัวแล้วมียิ้มอารมณ์เจาะด้วยฮะเฮ้ยอันนี้คือทำจริงๆใช่ไหมแล้วเขาไม่ทำดีๆวะปวดหัวเดี๋ยวหมอจะใช้นาฬิกานี้ทดสอบตาคุณหน่อยนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปรานไอ้ยาโดนเส้นผมไปนั่งดูเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยว่าเฮ้ยเขาตาทิพย์เขามองทะลุได้ขนาดนั้นจริงๆอ่ะหรือมีการทดสอบหลายครั้งจากหลายช่องนะครับบางช่องนี่คือเอาของใส่ในกล่องเลยซึ่งทางคุณพ่อก็บอกว่าไม่ได้จะเอาของใส่กล่องเลยเนี่ยน้องไม่ได้ถูกฝึกมาอย่างนั้นน้องถูกฝึกมาให้ปิดตาแต่พอปิดตาน้องจะยืนอย่างนี้นะยืนอย่างนี้ ไม่คิดหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าไปซื้อผลไม้กระป๋องหรือว่าอะไรกระป๋องกันสักอย่างอ่ะแล้วแบบเห็นเลยว่าลูกตาแบบมองลอดออกมากูจะรั่วกูจะรั่วไปเวียนเทียนกันไหมไปเป็นไงบ้างเจ็บมึงเวียนเทียนกันยังไงวะอาจจะกำลังเดินเวียนเทียนอยู่คนด้านหลังถือธูปโดนหลังโดนแขนอ่าเมื่อกี้อย่างนั้นป่ะ ดีนะตอบเจ็บไม่ตอบจุกเนี่ยแย่เลย ยังคอมเมนต์คอมเมนต์โดนเทียนตำ สั่งเส้นใหญ่แถมเส้นเล็กวิเคยนั่งภาวนาแล้วก็คิดในใจไหมว่าขอให้แม่ค้าผมหยิกอ่ะ ผมว่ามันต้องมีภาวนาครับคือขอร้องอ่ะแบบขอให้แม่ค้าผมหยิกเถอะนะอย่าให้เป็นสิ่งที่เราแบบเราคิดเลยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลย ขอให้ผมหยิกเถอะขอร้องขอร้องเพื่อนชวนไปเลี้ยงหมูกระทะบอกว่าเสร็จไปอีกหนึ่งงานขอบคุณเจ้าของบ้านนี่การที่มีช่างดีเนี่ยมันหายากนะช่างดีๆอ่ะเก็บไว้นะช่างที่เก่งๆมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยคือต้องเก็บไว้คืออย่าให้ออกมาเพี้ยนพลาดเจอคนอื่นนะช่างอย่างเงี้ยมึงกรีดพื้นกูเลยเนี่ยเก็บไว้เลยมีเพื่อนก็คือขังเพื่อนไว้ในบ้านเลยเพื่อนที่เป็นช่างแบบนี้อย่าให้เดินออกมารับงานโพสต์เฟซบุ๊กรับงานนะภัยสังคมอะโอเคครับพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเหนื่อยว่ะตาไหลด้วยชื่นชอบฝากกดไลค์ Subscribe ช่องทีสับบลูมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันพักสมองพาร์ทต่อไปครับ